สวัสดีครับลานีเอลจากนิวซีออนนะครับแต่วันนี้กลับมาเกาหลีนะครับชื่อจริงชื่อลูนีเอลนะครับนี่คือชื่อที่ตั้งใจจะตั้งนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันผูกเพี้ยนนะครับก็เลยต้องทิ้งชื่อนี้ไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาดูดันรายวัน4ดาวนะครับสำหรับธาตุแสงก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อวานลืมนะครับก็จะลงด้วยทีมคลาสสิกนะครับผมเอาตัวที่ใกล้เคียงกับที่เรามีที่สุดผมต้องจัดใหม่ไว้พอดีเลิกไปตั้งแต่ช่วงที่จูปี้อเวกใหม่ๆนะครับนี่ตัวที่เราจะใช้นะครับอันนี้เป็นแบบคลาสสิกเลยนะครับผมคือใช้ตัวใหม่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะครับหุ่นยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าของเรายังไม่อมตะเนาะมันจะไม่ใช้นี่ครับพอฟ้าอมตะแล้วนะครับยังไม่บวกเลยนะไหนกันนี้ครับต้องรอให้มาครับถ้าไม่มาอยู่ยากครับเล่นยากมีสไปค์นะครับใส่ชุดแล้วก็อีกตัวหนึ่งต้องเป็นพูยอนละกันเพราะว่าพูยอนเนี่ยน่าจะมาใกล้ๆนี้นะประมาณแมป9พูยอนอยู่ไหนทำไว้ช่วงที่คุยอนจนดับไปแล้วนะครับก็ยังทำไม่เสร็จโอเคน่าจะพร้อมแล้วแหละนะครับผมลองดูเนาะไม่ได้เล่นนานแล้วครับปกติผมจะใช้อมตะ4ตัวแต่นี้เวอร์ชันเก่านะครับตัวอมตะมันน้อยครับก็จะใช้ลีน่าเป็นบูสต์ดาเมจแทนนะครับกดบัฟลีน่าก่อนลีน่าตายนะครับได้ไหมหมื่นอย่างเงี้ยหมื่นจัดเงินเอานี้ออกอ่ะลองนี้ก่อนต้องให้มันเกิดการคัสเตอร์บ่อยๆนะครับแล้วเขาสงสัยว่าใช้ดีบัฟได้ไหมนะครับนี่ครับคำตอบแค่แข็งนะครับไม่ติดเลยอันนี้มาสไปค์เวอร์ชันเก่งแล้วนะครับโอเคจบเว็บแรกไปครับเป็นเงี้ยนะครับถ้านี้คือถ้าสำคัญสุดนะที่ดาเมจตามแม็กซ์เทปสกูทำให้ใช้ในนี้แล้วแรงมากนะครับเห็นว่ามีผมจะ30อยู่เลยนะแต่ยืนหลังได้นะครับอันนี้พยายามเฉลี่ยดาเมจแล้วก็พยายามอัดท่ามีเข้าไปรัวที่สุดเท่าที่ทำได้นะจะมีบางตัวที่แต่เลโอเนี้ยปัญหาคือตายช้าเพื่อนคือลำคาญนะเนาะลบไปแล้วกันเขาไม่อึดกับเพื่อนนะครับไม่ตายอ
พวกแก๊งนี้นะครับคุณจะเซตอาวุธเคาน์เตอร์ไม้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มาสเตอรี่ก็อย่าไปลดเคาน์เตอร์มันนะครับให้มันเคาน์เตอร์บ่อยๆถ้าถ่วงไว้แม่เห็นไหมอันนี้บัฟปีหน้ายังไม่ลดเลยนะครับต้องชมด้วยว่าฟูยอนมันแรงนะถ้ามันเนี่ยครับ 600% นะครับและอย่างผมทำไว้36แล้วแต่ของห่วยนะของแค่ข้างเดียวเอาเวกชิ้นเดียวพอฟ้านะครับของเอเชียมันธรรมตะฟิสิกส์3เทิร์นเนาะของเกาหลีมันจะปรับช่วงที่ประมาณแล้ว9นะครับแม็ก9ขึ้นแม็ก10มันจะปรับเป็นธรรมตะแท้คือการทั้ง2อย่างเนี่ย3เทิร์นเหมือนกันแต่ก็ไม่เกิดนะเพราะงั้นเลยไม่เคยแนะนำให้ใครใช้นะครับแต่ว่าในช่วงแรกมันก็ดีเนาะมันก็สตาร์ทได้มันก็อมตะมันก็ดีในช่วงแรกๆเนาะแต่ถ้าเกิดเล่นธรรมดาเนี่ยผมว่าไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ตัวที่ทำใช้แล้วทิ้งเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้แนะนำผู้เล่นใหม่ช่วงแรกนะครับใครที่ซับคอเนี่ยก็คอยยกเว้นอยู่แล้วนะครับทำเลยก็ได้40เก่งทุกตัวจะต้องหาทางกำจัดซอมบี้ด้วยจะเลโอตัวนี้อีกนะแต่อยู่หลายตัวดีครับมันจะได้ดึงเทิร์นเดี๋ยวไปโอ้ยไม่ทันผมต้องเก็บไว้ใช้กับซอมบี้ไม่เป็นไรรอรอบหน้าครับเห็นว่าบัฟปีหน้ายังอยู่นะครับตั้งแต่เวฟหนึ่งที่ตายไปแต่ว่าเทิร์นของไอ้หนึ่งเนี่ยไม่เดินเลยตั้งแต่เวฟแรกมีสตันนะครับแต่เห็นว่าไม่มีมอนตัวไหนสตันหรอกอยากเก็บไว้ใช้กับเลโออ่ะพลาดครับมีพลาดเสียงตายแล้วนี่ก่อนที่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเลี้ยงเบนไว้อยู่เป็นเพื่อนเลโอของเราหมดเพื่อนเร็วคูยอนมันยังไม่หมดเลยนะเนี่ยดีบัฟบัฟจากลีน่าใช้เลยแล้วกันจะได้ไม่แย่งดาเมจเดียวเนาะตอนนี้ได้ตีเดียวใส่เลโอตัวเดียวไหมนะครับหมดแล้วครบ2เทิร์นไปแล้วสไปดีบัฟ3เทิร์นนะถึงได้จูงได้นะโอเคเสร็จภารกิจนะครับงั้นเราก็จะได้เนี่ยครับดันสีดาวจะให้หินอเวก4 15ก้อนด้วยได้วันละรอบนะแต่มีคนเถียงกันว่ามันรีแล้วได้ไหมนะครับซึ่งผมเนี่ยรีไม่ได้นะครับเพราะอาจจะแคปให้วันหนึ่ง15เมตรก็ได้นะครับส่วนใครที่เก็บไม่เต็มมันจะรีแล้วแจกอยู่จนเต็ม15ก็ได้อันนี้ไม่รู้จริงไม่เคยลองเพราะว่าผมจบสีดาวทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับนี่พอดีไม่เล่นนานแล้วเนาะแค่มาทำเฉยๆนะครับ
คครับงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ